เยอะมากทำยังไงน้ำหนักถึงลง10 โลเพราะฉันเห็นเธอกินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา10เดือนที่น้ำหนักลง10กิโลอ่ะมีเทคนิคคือมานั่งได้เลยนั่งได้เลยค่ะแล้วบอกมานั่งมาพูดให้ฟังหน่อยสวัสดีค่ะฮัลโหล1 2 3 4อ่ะพร้อมนะ5 4 3สวัสดีค่ะมาสัมภาษณ์ที่นั่นหรอไม่รับค่ะน้องแนะนำตัวก่อนเผื่อใครเข้ามาดูแล้วไม่รู้จักโมนะชื่อโมค่ะโมจิโกะค่ะก็เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นฟู้ดเลเวอร์นะคะที่หลงรักในการกินมากที่สุดนะคะในช่องใน YouTube เนี่ยคือจะมีแต่การกิน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 แล้วก็กินนะคะกินกินตลอดกินตลอดเวลานะคะแต่ว่าแบบน้ำหนักเราลงนะคะทั้งหมด10กิโลนะคะมีคนถามเยอะมากเกี่ยวกับว่าเทคนิคทำยังไงน้ำหนักถึงลง10 โลเพราะฉันเห็นเธอกินตลอดกินหมูกระทะกินยำกินไก่ทอดกินชีสกินก๋วยเตี๋ยวกินพิซซ่ากินสปาเกตตี้กินไฟดายนิ่งกินโอมาเกสะกินใช้ชีวิตแบบปกติเลยแต่ว่าก็น้ำหนักลง10กิโลนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ค่ะว่าเทคนิคของโมเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา10เดือนมันเป็นยังไงบ้างก่อนที่จะไปเล่านะคะเราต้องขึ้น disclaimer ก่อนเว้ยปัจจุบันนะคะโมสูง170นะคะน้ำหนัก54นะคะใช่ค่ะบวกอีก10โลค่ะเพื่อนๆนี่เป็นความลับที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเลยไม่เคยพูดใน YouTube มาก่อนเลยนะเว้ยโมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลดน้ำหนักนะคะไม่ได้จบการเรียนนูทริชั่นไม่ได้ผ่านการแบบเทรนเป็นเทรนเนอร์หรืออะไรเลยนะคะสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ลองกับตัวเองและคนรอบข้างนะคะแล้วก็มันเวิร์กมันแฮปปี้มันมีความสุขนะคะแล้วก็โมสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกายกินคลีนถ้าทำได้คือดีมากแต่ส่วนตัวโมอ่ะโมแค่ทำในระยะยาวยังไม่ได้นะคะโมก็เลยไปหาวิธีอื่นที่มันเหมาะสมกับตัวเองที่สุดนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะการออกกำลังกายมันก็สุขภาพดีที่สุดอยู่ดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะการลดน้ำหนักของโมมีทั้งหมด3เฟสก่อนหน้านี้ตอนที่เราน้ำหนักเยอะๆอ่ะเราก็ไม่เคยรู้สึกว่าเราจะต้องลดหรือเราจะต้องทรมานตัวเองเลยเพราะว่าความสุขของเราคือการกินถ้าเราเลือกระหว่างเราสวยกับกินเราเลือกกินเราเลือกกินจริงๆจุดเริ่มต้นของโมนะคะคือการชาเลนจ์ตัวเองอยากลองทำธุรกิจค่ะโมก็เลยมาดูนะคะว่าสิ่งที่โมชอบอ่ะคืออะไรนะคะมันก็คือการกินนั่นเองเราก็เลยคิดว่าเราจะสามารถพัฒนาต่อยอดกับการกินของเราอ่ะไปเป็นอะไรได้บ้างเราก็เลยมามองเจอค่ะก็คือการทำอาหารสดวันที่1มกราคมเลยเป็นวันแรกที่โมรู้สึกว่าโอ้เราจะลองเปลี่ยนการกินของเราดูนะคะช่วง3เดือนแรกโมทำอาหารเองทำอาหารเองคือพยายามใส่ผักเข้าไปเยอะๆพยายามกินแป้งน้อยลงพยายามลดพอร์ชั่นจากพอร์ชั่นใหญ่เป็นพอร์ชั่นเล็กกินแค่ช่วงเที่ยงกับ18:00 น.เท่านั้นแบบเป๊ะมากตอนนั้นไม่มีตัวช่วยอะไรเลยกินคลีนจริงๆอ่ะแล้วก็ IF ทุกคนเห็นหน้าตาอาหารหมูป่าคือมันจะไม่ได้คลีนขนาดนั้นก็ยังน่ากินอยู่เพราะเราเป็นคนหลงรักในการกินมากตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักโมลงเดือนละประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งก็แฮปปี้แต่ในความแฮปปี้รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ไม่ธรรมชาติเท่าไหร่แล้วเราใช้ชีวิตแบบนี้ไปได้ไม่ตลอดเราก็เลยโอเคศึกษาแล้วเราก็เห็นปัญหาว่า1เลยเรื่องขับถ่ายโมมีปัญหา2เลยคือโมรู้สึกว่าความสุขมันลดลงนิดนึงเพราะความสุขในการกินของเรามันหายไปแล้วก็ปัญหาที่3ที่เจอเลยคือเราค้นพบเลยว่าเราไม่ชอบออกกําลังกายซึ่งเฟสแรกอ่ะเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราต้องการอะไรระหว่างนั้นเราก็เลยลองทําอาหารเสริมคิดค้นสูตรขึ้นมาโดยที่แบบว่าอยากให้สูตรเป็นธรรมชาติที่สุดอยากให้พืชอ่ะกลับมาดูแลเราอีกครั้งแล้วก็ไปอ่านบทความนึงที่เจอมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแม่งอิมแพคมากเลยว่ะคือถ้าเราจะลดน้ําหนักแบบยั่งยืนในระยะยาวอ่ะเราต้องลดที่มวลไขมันเว้ยถ้าเราไม่ได้ลดน้ําหนักที่มวลไขมันจริงๆน้ำหนักเราจะลงเร็วมากลงวันละโลวันละ2โลอาทิตย์ละ7โลได้เลยอันนั้นอะไม่ใช่แค่น้ำหนักไขมันจะเป็นน้ำหนักน้ำน้ำหนักอื่นๆด้วยน้ำหนักอาหารน้ำหนักอะไรที่เรากินไปด้วยซึ่งตัวเลขน้ำหนักตรงนั้นอะไม่อยากให้คนไปโฟกัสนะคะอยากให้โฟกัสที่เปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็สรีระของเราแล้วก็การที่เรามองเห็นตัวเองจริงๆเฟสนี้เป็นเฟสที่เราค้นพบเจอและเราเริ่มเทสโปรดักต์นิวยูแล้วจริงๆตอนเฟส1คือเทส
แล้วก็ยังไม่เจอสูตรที่ใช่แล้วก็ยังไม่เจอสูตรที่ใช่แต่เฟส2อ่ะเป็นเฟสที่เราอ่ะเริ่มเจอสูตรที่ใช่ของ New You แล้วได้มาทั้งหมด9แบบนะคะ3แบบเป็นแบบเม็ดเราก็มีการทดลองจริงกับตัวเองนะคะก็คือเราก็จะทาน New You ไปด้วยควบคู่กันไปแต่โอเคเรามีการเปลี่ยนวิธีการลดน้ำหนักของตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์ความสุขเราลดลงใช่ไหมโมก็เลยมาค้นพบวิธีเนี้ยที่แม่งโคตรเวิร์กสำหรับโมคือเราจะกินแค่2ช่วงกินช่วง10โมงครึ่งถึงเที่ยง1ครั้งกับอีกรอบนึงคือ4โมงครึ่งถึง1ทุ่มอีกครั้งนึงมันถูกปรับมาจากเฟสแรกจากตอนแรกที่กินเที่ยงวันกับ6โมงเย็นใช่ป่ะโมรู้สึกว่ามันสตริกเกินเราก็เลยขยายให้ตัวเองแบบรู้สึกดีแหละแล้วก็ในเมื่อเรารู้ว่าเรากินคลีนไม่ได้โมก็เลยมีเทคนิคคือตั้งชาเลนจ์ให้กับตัวเองว่าแต่ละวันฉันจะไม่กินซ้ำเพื่อทำให้เราอะไม่รู้สึกหอยไม่รู้สึกทรมานอยากกินอู้เห็นอันนู้นก็อยากกินเห็นอันนี้ก็อยากกินอะไรเงี้ยอันนี้เทคนิคนี้ดีมากถ้ากินข้าวที่บ้านหรือกินข้าวที่ออฟฟิศพยายามใช้จานข้าวจานเดิมช้อนซ่อมคู่เดิมเพราะบางทีเราหิวแล้วเรากินเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราใช้จานเดิมช้อนซ่อมเดิมเราจะจำปริมาณเดิมได้ที่เรากินแล้วเรารู้ว่าเท่านี้คือพอสำหรับกระเพาะเราแล้วอะไรเงี้ยเวลาเราลดน้ำหนักกับเพื่อนๆช่วงที่เหนื่อยที่สุดคือช่วงแรกเว้ยกระเพาะมันยังใหญ่อยู่อะพอเรากินในปริมาณไม่เท่าเดิมอะมันจะห่วยมันจะหิวเราก็ต้องแบบอดทนนิดนึงเพื่อรอให้กระเพาะเราอะกลับสู่ไซส์ที่มันควรจะเป็นก็ช่วงแรกก็อยากจะบอกทุกคนว่าสู้ๆเทคนิคนี้ดีมากคือโมกินทุกอย่างที่โมอยากกินแต่โมจะตัดให้เหลือประมาณครึ่งพอชั่นเช่นวันจันทร์ตอนเช้าฉันกินก๋วยเตี๋ยวไก่ตอนเย็นแล้วก็อาถ่ายงานกินหมูกระทะกินอะไรไปแล้วก็กินปกติแต่เราจะถามตัวเองตลอดว่าเราอิ่มหรือยังคือเราก็จะเหมือนแบบอยากกินอะไรกินเลยแต่แค่รู้ว่าความพอดีอยู่ตรงไหนความต้องการของตัวเองคืออะไรแล้วก็ใช้วิธีการกึ่งๆ IF เข้ามาช่วยให้เราไม่กินดึกให้ร่างกายเรามีอินซูลินได้หลั่งออกมาในระหว่างเวลาที่เราหิวอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่โมกินจริงๆนะแบบกินจริงๆเลยคือโมกินนิวยูทุกวันในช่วงเฟสที่2ตลอดระยะเวลา 4-5 เดือนเลยวันนี้นะคะเราจะเปิดตัวแพ็กเกจจิ้งให้ทุกคนดูทันทารารันทันทานทันทันทานกินวันละ 1-2 เม็ดถ้าวันไหนโมกินเยอะโมจะกิน2เม็ดเลยแต่ถ้าวันไหนโมกินน้อยโมก็จะกิน1เม็ดอันนี้คือช่วยได้มากๆเลยอะทำให้สมดุลเราดีขึ้นมากในทุกๆเรื่องความเครียดเราลดลงเรารู้สึกว่าแบบเรานอนเต็มอิ่มแล้วก็ระบบปรุดปรุดของเรามันดีขึ้นแล้วน้ำหนักอ่ะน้ำหนักน้ำหนักที่ลงอ่ะจะเร็วกว่าเฟสแรกปะเท่ากับเฟสแรกแต่มีความสุขกว่าเฟสแรกมากเพราะว่าเฟสแรกคือมันต้องฟิกมากจริงๆมันฟิกเกินไปสำหรับโมโมรู้สึกว่ามันไม่แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของการที่เราเป็นฟู้ดเลเวอร์ที่เรายังต้องทำคลิปกินอาทิตย์ละ3คลิปอะไรเงี้ยก็แฮปปี้ขึ้นมากตอนนี้ก็คือน้ำหนักเราคงที่มา2เดือนแล้วไม่ได้ทานนิวยูทุกวันแล้วก็จะกินแบบอาทิตย์ละ3ครั้งอาทิตย์ละ2ครั้งหรือถ้าอาทิตย์ไหนกินเยอะจริงๆก็อาจจะ4หรือ5อะไรเงี้ยปริมาณเม็ดที่กินก็ขึ้นอยู่กับพอเรากินมานานสักพักเราจะรู้แล้วว่าวันไหนเราควรกินกี่เม็ดก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากที่ทำให้แบบว่ากินหนักแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้สึกผิดเลิก IF แล้วเลิกคิดมากในการกินเท่าเดิมแล้วก็กินปกติไปลองกันดีกว่าไม่อยากจะเคลมอะไรเลยว่าน้องจะทำให้ทุกคนน้ำหนักลงจริงๆน้องจะอะไรจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีน้ำหอมกลิ่นไหนที่หอมที่สุดในโลกฉีดชาแนลไม่ได้แปลว่าทุกคนจะฉีดชาแนลแล้วหอมฉีดดีออไม่ได้แปลว่าทุกคนจะฉีดดีออแล้วหอมเนี่ยฉีดกุชชี่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนฉีดกุชชี่แล้วหอมโมก็เลยเหมือนกันเว้ยกินนิวยูก็ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะต้องผอมอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับจริตและความพอใจของแต่ละคนต้องลองแล้วจะได้รู้ว่านิวยูคือเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าไอ้นี่สุดท้ายนะคะอยากจะฝากสำหรับคนที่ดูคลิปนี้หรือว่ามีความตั้งใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เราต้องให้เวลาตัวเองนะคะไม่ต้องไปเคร่งไม่ต้องไปเครียดมากๆคือปล่อยๆชิลๆแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญมากเลยอยากจะบอกกับทุกๆคนแล้วก็ฝากกับสาวนิวยูคือผอมที่สุดไม่ได้แปลว่าสวยที่สุดจริงๆทุกคนอ่ะจะเป็นไซส์ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเลยก็ได้แค่ดึงความมั่นใจในตัวเองอ่ะออกมาเว้ยอินเนอร์ที่เรามองตัวเองในกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันชอบตัวเองแบบนี้จังเลยว่ะคืออันนั้นคือดีที่สุดแล้วไม่ต้องไปฟังเสียงคนอื่นว่าเราจะต้องเปลี่ยนเพื่อคนอื่นอ่ะถ้าเราอยากเปลี่ยนให้มันเปลี่ยนจ้ะเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนเว้ยฟังตัวเองเยอะๆถ้าเราพอใจตรงไหนก็คือตรงนั้นแหละจ
จะมีฝากขายช่องทางไหนบ้างสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะ New You Number 3นะคะเป็นโปรดักต์แรกภายใต้แบรนด์ New You นะคะตั้งใจทำมากน้องเป็นแคปซูลเม็ดสีชมพูน่ารักปุ้งปิ้งนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็1กล่องนะคะมี10เม็ดนะคะ10แคปซูลนะคะเพื่อนๆก็น้องคือเพื่อนน้องคือไลฟ์สไตล์ที่จะพาทุกคนเป็น New Year New You เปิดขายวันแรกวันไหนเนี่ยวันนี้ก็คือคนที่ดูใครดูคลิปก็คือไปซื้อได้เลยนะคะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยตอนนี้นะคะก็เป็นโปรเซตคู่หูนะคะจาก780บาทลดเหลือ699นะคะใน Lazada นะคะแล้วก็โปรเซต4นะคะจาก1560เหลือเท่านี้ค่ะ ใน Lazada เช่นกันนะคะอยากบอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากที่พี่ออเดอร์กันนะคือขอบคุณมากๆจริงๆที่พี่ออเดอร์แล้วก็แบบเชื่อมั่นในตัว New You แล้วก็ทุกคนอยากเป็นสาว New You ไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันเป็นวินาทีแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่โมจะจดจำไปตลอดกาลถ้าใครอยากดูคลิปว่าจุดกำเนิดของ New You การสร้างแบรนด์ New You ทำได้ยังไงแล้วโมทำยังไงโมคิดยังไงถึงสร้างแบรนด์นี้วิธีการคิดวิธีการศึกษาค้นคว้ามีอะไรบ้างก็ลองคอมเมนต์มาถามนะคะเผื่อจะเกิดคลิปต่อไปอารมณ์ฟีลลิ่งเหมือนแบบนักธุรกิจท่านหนึ่งได้ฝาก New You ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะตั้งใจทำมากจริงๆแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ